ที่จะให้ทำก็คือให้เราสร้างดาร์ทบอร์ดคนละ1ดาร์ทบอร์ดดาร์ทบอร์ดแปลว่ารูปหนึ่งมันจะมีกี่เวิร์กไอแต่ละอันเนี่ยเราเรียกว่าเวิร์กชีตดาร์ทบอร์ดคืออะไรดาร์ทบอร์ดก็คือชุดข้อมูลที่เอาเวิร์กชีตหลายๆอันมาอยู่ในหน้าเดียวกันหน้าที่ก็คือในเวลา1เดือนเนี่ยจะให้เราทำอันเนี้ยไม่ได้ทำตามอาจารย์นะหมายความว่าทำในมุมมองอื่นที่อาจารย์ยังไม่ได้ทำหรือปรับนู่นปรับนี่ให้มันดูมีอะไรมากขึ้นในวิวอื่นๆนะเพราะข้อมูลมันมีเยอะมากนะครับดังนั้นยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จะโอเวอร์วิวว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือเป็นงานของเรา Data ที่ดูดนะตอนแรกอาจารย์ดูดผ่านตัว Google Sheet เพราะว่ามันของโควิด19นะเพราะมีคนทำไว้ให้ก็คือของฝรั่งแหละทำไว้ให้แล้วเขาก็อัปเดตเดียวไทม์ทุกวันนะครับแต่อันนี้คือดูดมาตั้งแต่วันที่13ก็คือเพิ่งดูดเมื่อวานแล้วก็ทำเมื่อวานข้อมูลเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 40,000 กว่าแถวของโควิดนะโควิดมันก็จะมีที่อาจารย์บอกอ่ะพอเราดูดข้อมูลเข้ามาเสร็จสเต็ปที่2ก็คือการพาร์ชนะครับก็คือการวิเคราะห์อ่ะเราต้องเช็คดูก่อนว่าไอ้ country หรือว่า region เนี่ยมันคือชื่อประเทศถูกต้องป่ะเราต้องดูว่าระบบในแท็บโรอ่ะมันเซตให้เป็นอะไรอันนี้เซตเป็นสตริงเสร็จแล้วก็มาดูเนี่ยก็คือเซตเป็น geographic row ก็คือเป็น country region แล้วดังนั้นสรุปอ่ะครับสเต็ปที่1คือพอเราดูดข้อมูลมาเสร็จอ่ะหน้าที่ที่จันบอกจะให้เราทำการจัดหมวดที่เป็นพาร์ทตรงนี้ครับให้วิเคราะห์ให้ดีว่าข้อมูลไหนใช้อะไรเห็นป่ะหลังจากนั้นพอเราอันนี้คืออาจารย์ดูดจาก Google Sheet ไฟล์โควิด19เดี๋ยวอาจารย์จะส่งไปให้นะครับที่ทำไว้จะมีทั้งแบบเป็น Google Sheet แล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นไฟล์ Excel กับตัว CSV เลยนะครับแบบที่1แบบอันเนี้ยที่อาจารย์ทำไว้นะก็คือเราสามารถกรองได้หมายความว่าตอนเนี้ยเราเรียกนะเราฟิลเตอร์วันเดือนปีถูกต้องป่ะข้อมูลที่มีตั้งแต่คนที่เป็นโควิดที่ตรวจสอบได้ต้องคือวันที่22เดือน1ดังนั้นแปลว่าใครที่ไปจีนในช่วงของ22เดือน1อ่ะมีโอกาสมันก็เลยเป็นหลายเดือนแล้วแหละแต่เวลาเราคิดจริงอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยถ้าเราใส่อันเนี้ยช่วงอย่างเงี้ยแปลว่ามันเค้าทั้งหมดถ้าอาจารย์กดตรงเนี้ยคอนเฟิร์มแปลว่าในข้อมูล data เนี้ยมันมีเคสไทป์ก็คือคนที่เก็บข้อมูลนะครับเขาเก็บข้อมูลในแต่ละวันของแต่ละประเทศอ่ะว่ามีคนที่เรียกว่านะมีคนที่เป็นคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นกี่คนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่เป็นกี่คนมันจะมีแบบคอนเฟิร์มมีเดทแล้วก็มี recovery แล้วก็เป็น activeเห็นป่ะเมื่อกี้เห็นป่ะไม่เห็นครับอาจารย์เปิดหน้ารายชื่อเหรอแล้วก็งงเลยเอาไงแล้วก็งงทำไมไม่มีปุ่มแดงๆงงโอเคพอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับอันเนี้ยเราก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดซึ่งเวลาเราดูดมาจริงๆอ่ะข้อมูลอ่ะเราให้เช็คตรงนี้ให้ดีว่าตรงเนี้ยเซตเป็นอะไรว่าตรงกับเรียกว่าตรงกับมีนิ่งหรือความหมายของข้อมูลที่เราดึงมาหรือเปล่าหรือที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์พวกนี้ครับซึ่งในชุดของข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีวันสำคัญก็จะพวกเคสไทป์ที่เราเก็บด้วยก็คือคอนเฟิร์มว่าเป็นโควิดแล้วกี่คนเสียชีวิตกี่คนผู้คืนก็คือรักษาได้แล้วกี่คนในแต่ละวันสุดท้ายแอคทีฟแปลว่ายังอยู่ในระบบของการเฝ้าระวังหรือคนที่สุ่มเสี่ยงหรือคนที่เป็นโควิดอยู่แล้วกี่คนมันน่าจะเป็นการเอาคอนเฟิร์มมาลบกับคนที่รักษาหายครับแล้วก็ลบกับคนที่ตายมันก็น่าจะเป็นคนที่เป็นแอคทีฟอยู่ก็คือยังไม่ผ่านการรักษายังเป็นอยู่อีกคนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นพอเรารู้ข้อมูลเหล่านี้ครับอาจารย์ก็เลยมาทำการสร้างรูปนะครับ data visualization รูปแรกก็คือเราก็สร้างเป็นอะไรอ่ะมีตัวกรองคือฟิลเตอร์ในที่เนี้ยอาจารย์กรองเคสไทป์ก็คือมันถ้าเป็น all ทั้งหมดก็คือจะเอาหมดถูกป่ะ
ถ้าเป็น active ก็คือคนที่ยังมีสถานะเป็นโควิดอยู่คนที่คอนเฟิร์มคนที่เสียชีวิตแล้วหรือว่าคนที่รักษาหายแต่ที่เราทำตัวเนี้ยมันไม่ make sense เนื่องจากว่าสิ่งที่เราทำอะครับพอดีอาจารย์ใส่ฟิลเตอร์ปุ๊บมันนับตั้งแต่วันแรกก็คือวันที่22เดือน1ที่ตรวจเจอว่ามีโควิดแล้วไปจนถึงวันสุดท้ายที่อาจารย์ดูดเข้ามาคือ12มีนาที่ดูดเข้ามาในเนี้ยนะดังนั้นเวลาเราทำจริงครับถ้าในกราฟหรือในตัวเวิร์กชีตเนี่ยเราต้องการอยากจะรู้ว่าและปัจจุบันนะครับคนที่แอคทีฟแปลว่ายังเป็นโควิดอยู่เนี่ยมีกี่คนในแต่ละประเทศแต่ว่าอาจารย์จะต้องทำให้เดทอะเหลือแค่วันเดียวแต่ข้อมูลอัปเดตล่าสุดของอาจารย์คือวันที่12มีนาปัจจุบันก็จะเป็นการปรับนิดหน่อยนะครับแล้วแต่แบบนี้ครับพออาจารย์กดนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับเรียงจากเขียวไปหาแดงก็ยังพบว่าจีนอ่ะยังมีคนที่เป็นอยู่อ่ะหมื่นกว่าคนขณะที่เขาประกาศชัยชนะแล้วนะแต่ก็ยังหมื่นกว่าคนแปลว่าเขาระงับและเขารู้ลดเฟสได้แล้วฮะแล้วก็บ้านใกล้เลื่อนเคียงก็เกาหลีใต้ 7,000 กว่าคนเนี่ยครับอิหร่านอิตาลีเป็นหมื่นอ่ะเห็นปะแล้วก็ประเทศอื่นๆก็เริ่มเป็นเขียวอ่อนแล้วส่วนประเทศอื่นนะครับแบบนี้หรือไทยเนี้ยปริมาณน้อยไง35คนในเมื่อ2วันที่แล้วนะปัจจุบันเพิ่มมหาศาลแล้วมั้งตอนนี้ไม่ใช่70กว่าแล้วอาจารย์หรือเท่าไหร่ปัจจุบันคงเพิ่มแล้วไงอันนี้เป็นข้อมูลของวันที่12มีนาซึ่งหักลบคนที่ตายคนที่กู้ได้อะไรไปแล้วแปลว่าจะรักษาหายไปแล้วแต่ถ้าอาจารย์ดูคนที่แบบคอนเฟิร์มนะตอนนั้นน่ะก็คือ2วันที่แล้ว70คนแปลว่ารักษาหายไปแล้วอ่ะ34คนตายไปกี่คน1คนใครไม่รู้นะแอคทีฟแปลว่าปัจจุบันก็เลยเหลือคนที่ยังเป็นอยู่อีก35คนตอนนี้2วันที่12มีนาไงแต่ปัจจุบันอาจารย์ว่ายอดมันคงอัปเดตขึ้นมหาศาลแล้วล่ะอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยพอเราเจอเคสจินตนาการว่าจากข้อมูลชุดต่างๆเหล่านี้ครับเราลองดูแค่ว่าเราจะเล่นอะไรกับมันได้เฮ้ยแบบเฮ้ยพอดูว่าเฮ้ยวินโลเคชั่นนั้นทำแมปได้แล้วแมปมันจะเล่นอะไรได้กี่อย่างเราก็ต้องง่ายสุดให้ลองมั่วดูก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะส่งคลิปสอนสิ่งที่ทำเหล่านี้ไว้อีกประมาณ2วันแล้วเราค่อยไปดูแล้วก็มีเวลา1เดือนทำก็คือเราจะลองทำตามอาจารย์ที่เฉยแต่เวลาส่งอย่าส่งแบบที่อาจารย์ทำอย่างเขาว่าเราต้องอัปเดตแล้วนะเราต้องใส่ฟังก์ชันหรือใส่อื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปให้มันดูมีอะไรมากขึ้นเก็ตปะหรืออาจจะอีกมุมมองวิวนึงก็ได้ครับแล้วแต่จะใช้ไงข้อดีของ Tableau ที่มันใช้คือใช้ง่ายแล้วมันก็อินเตอร์แอคทีฟในการกดได้เลยเนี่ยมันจะกดแล้วมันก็เช็คได้เลยว่าสถานการณ์เป็นไงณตอนนี้นะครับแต่นี้เราดูดข้อมูลมาก่อนแล้วแต่ถ้าระดับองค์กรแล้วก็มันจะรันแบบเรียลไทม์อ่ะครับก็ได้ถัดมาอันนี้ฉากถัดมาอาจารย์ก็ก๊อปปี้เวิร์กชีทตัวเดิมมาแหละแต่อาจารย์ปรับใหม่ให้ไล่แบบแอนิเมชันและเนื่องจากว่าตรงเนี้ยถ้าอาจารย์ดูตรงนี้ครับสีอะในคัลเลอร์ที่เราจัดไว้อะเราจัดปรับสีจะมีให้สีที่เลือกนะเราจะเลือกสีอะไรก็ได้ในนี้จะก็เลือกเป็น red green gold แล้วก็ปรับปุ๊บสังเกตเห็นว่ามันจะมีสีเขียวเยอะมากเนื่องจากว่าประเทศส่วนใหญ่อะครับพอเราดูเลนตรงเนี้ยไอจุดกึ่งกลางมัน 7,000 กว่าคนไงดังนั้นโอกาสที่สีตัวอื่นจะไป 7,000 กว่าคนอะมันมีน้อยดังนั้นก็เลยมองเกี่ยวกันหมดแต่พออาจารย์มาทำแอนิเมชันปุ๊บอาจารย์เลยต้องปรับช่วงใหม่ของสีอะให้มันเล่นสีแบบเซนเตอร์อยู่ระดับแบบซ้ายขอบหน่อยอ่ะเพื่อจะทำให้ประเทศที่มันใกล้เคียงกันหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนี่หน่อยมันจะได้เป็นคนละสีกันอันนี้คือในการปรับหลังนั้นอาจารย์ก็เลยใส่โหมดที่เป็นเพจก็คือสามารถแอนิเมชันได้ถ้าอาจารย์กดตรงนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์ปรับเป็นแบบเบอร์3ก่อนความเร็วเบอร์3อันเริ่มใหม่ปึ๊บสังเกตเห็นว่าตั้งแต่วันที่22มกราเป็นต้นไปเราดูจีนจะแพร่กระจายก่อนแล้วก็ค่อยแพร่กระจายไปเห็นป่ะเห็นสีประเทศอื่นเริ่มเปลี่ยนแล้วครับ
กระตุกนิดนึงไหมมันน่าจะไอ้นี่อยู่แหละเห็นปะสี่ประเทศอื่นดูสิเนี่ยคือการแพร่กระจายของโรคโควิด19เห็นปะเร็วปะล่ะเนี่ยทั้งโลกเป็นอยู่ตอนนี้ประเทศที่ยังไม่เป็นก็คือเนี่ยประเทศที่อาจารย์ไม่ได้ใส่ว่าแอฟริกาก็ไม่ได้เป็นเยอะถ้ามีแต่ประเทศส่วนใหญ่แอฟริกาดูอ่ะเป็นไม่เยอะหรอกครับหลักหน่วยหลักสิบอาจจะเมืองร้อนไหมล่ะเกี่ยวไหมล่ะเนี่ยไทยเนี่ยเป็นอยู่เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะมาเราก็สามารถเนี่ยป่ะไกลๆขนาดเนี้ยยังสามารถแมปได้เลยอันนี้คือข้อดีของการทำวิชวลไลซ์ครับเวลาไปทำปุ๊บมีข้อมูลแล้วก็สามารถมาวิเคราะห์ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างอันนี้คือแมปจากตัวแผนที่ประเทศแล้วดูว่าแล้วอาจารย์ก็แค่กดรันแอนิเมชันดูว่าตั้งแต่วันแรกที่ตรวจพบจนณปัจจุบันนะครับมันมีการกระจายแพร่ของโรคโควิดไปแล้วกี่ประเทศประเทศที่เป็นสีทั้งหมดคือประเทศที่มีโควิดนะแต่ว่าไอความเข้มของสีต่างๆครับก็คือจำนวนของคนที่เป็นอันนี้อันนี้คือตัวอย่างของสิ่งที่ต้องทำส่งอาจารย์ก็ลองไปเทสดูว่าจะทำรูปแบบไหนได้อีกนะครับให้มันดูหรือมีฟังก์ชันมีฟีเจอร์หรือมีอะไรก็แล้วแต่การปรับอันนี้รูปแบบแบบถัดมาอันนี้ไม่เป็นแค่นี้อย่าเพิ่งนะอันนี้อาจารย์เอานี้ออกไปก่อนเอาทั้งหมดโอเคอันนี้อาจารย์ทั้งหมดเช่นเดียวกันจากเดิมที่แบบเป็นแบบแผนที่ใช่ไหมครับโจทย์เดิมเลยแต่อาจารย์ปรับจากแผนที่แล้วถ้าอาจารย์ลองปรับเป็นแบบชาร์ตอะแบบไหนจะดีกว่ากันเราว่าแบบไหนดีกว่ากันแผนที่กับแบบบาร์ชาร์ตควรจะเลือกแบบไหนแผนที่ครับแบบ1คะแนนชื่อรณกิจครับเจมก็เจมมาแล้วนะรณกิจ1คะแนนดูง่ายกว่า 0.5 สาย1คะแนนโอเคก็คือดูง่ายกว่าอย่างเงี้ยโจทย์เดียวกันสังเกตว่าพอเราดูปุ๊บแบบเนี้ยแต่อาจารย์ก็ลองเล่นแอนิเมชันดูเหมือนกันครับปรับเบอร์3สังเกตว่าดูจีนนะจีนน่ะเห็นป่ะมันนำกว่าใครเพื่อนเพราะมันเป็นประเทศต้นกำเนิดไงแต่เดี๋ยวดูตอนมันลดนะการรักษาเขาดีมากเนี่ยเห็นป่ะจีนพุ่งมหาศาลเลยนะหลังจากนั้นจีนเริ่มกู้ตัวเองได้ครับคนที่ติดเริ่มน้อยลงคนที่รับช่วงต่อมาคือเกาหลีใต้เกาหลีใต้เสร็จอิตาลีนำโด่งครับเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิวนึงคือถ้าเราเห็นแบบการทำแบบเลสซิ่งอ่ะเลสชาเลสบาร์ชาเนี่ยที่แบบกราฟแข่งกันอ่ะมันก็จะมีความมันอีกแบบนึงแบบนี้ครับหรืออีกแบบนึงอาจารย์มาปรับวิชวลไลซ์ใหม่ปรับวิชวลไลซ์ใหม่ก็คือปรับให้มันแบบอันนี้ยังไม่ได้ปรับวิชวลไลซ์อันนี้จากเดิมเนี่ยอาจารย์เน้นแค่ประเทศใช่ป่ะถัดมาอาจารย์บอกมีประเทศอยู่แล้วอาจารย์อยากจะใส่จังหวัดเข้าไปด้วยอาจารย์ก็เลยใส่จังหวัดเข้าไปอันนี้อาจารย์ฟิลเตอร์เฉพาะประเทศจีนอยู่เพราะเป็นประเทศต้นกำเนิดและอาจารย์ลองดูว่าถ้าอาจารย์รันแอนิเมชันเฉพาะประเทศจีนนะเพราะเป็นประเทศต้นกำเนิดเมืองที่ทำให้เกิดการแพร่มากที่สุดก็คือชื่อเมืองว่าเมืองชื่ออู่ฮั่นครับอู่ฮั่นวูฮั่นอันนี้ใหญ่กว่าวูฮั่นคืออะไรวูฮั่นมันเป็นเมืองเรียกเป็นอำเภอหรือเป็นเมืองหนึ่งของไอ้มณฑลเนี่ยหูเป่ยป่ะคะหูเป่ยหนึ่งคะแนนชื่ออะไรครับกนกวันค่ะกนกวันนะครับหูเป่ยก็คือเป็นแล้วนะมันเป็นมณฑลอ่ะวูฮั่นครับมณฑลแล้วเอาอันแรกก่อนกนกวันได้2นะครับสังเกตดูนะพออาจารย์กดรันตั้งแต่วันแรกในประเทศจีนนะเพราะเป็นต้นกำเนิดก็คืออูเป่ยเนี่ยเยอะสุดเพราะว่ามันโดนแพร่หรือกินยังคาวไปตอนนั้นพอดีก็เลยแบบแพร่กระจายมหาเป็นหมื่นเลยครับในเมืองในแบบมณฑลหรือรัฐเดียวเห็นป่ะแล้วประเทศจีนตัวอื่นก็พอคนจากในนี้ก็ไปเดินทางกลับบ้านอย่างเงี้ยหรือไปเที่ยวอ่ะก็เริ่มเป็นแต่เป็นเยอะนะดูดิอะไรนะ
มันลดลงนี่คือยังไงครับมันลดลงแปลว่าในเวลาถัดมาคนนี้รักษาหายแล้วแปลว่าในโหมดที่เซตไว้ว่า active อะครับก็คือคนที่เป็นอยู่ณปัจจุบันแต่ถ้าดูคนที่กู้คืนได้ถึงว่าอาจารย์ปรับวิวเอาเฉพาะคนที่กู้คืนอย่างเดียวเราก็จะเห็นมุมมองว่าถ้าเฉพาะกู้คืนได้กี่คนอย่างเงี้ยครับในแต่ละวันมีกู้จีนกู้คืนได้กี่คนในแต่ละเมืองหรือในแต่ละรัฐอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คืออาจารย์ก็ติ๊กที่ recover นะครับแล้วแต่โจทย์ของเราว่าเราอยากจะนำเสนอลูกค้าครับหรือคนที่วิวในรูปแบบไหนแต่เนี้ยสมมติว่าอาจารย์เป็นลูกค้าเนี่ยอาจารย์สามารถกดเลือกได้เองเลยนะแปลว่าอันเนี้ยคือข้อขั้นตอนที่7ก็คือการทำแบบ interactive interact นะครับที่จะสามารถทำให้เรียกนะสร้างภาพให้เขาควบคุมได้ด้วยตัวเองอ่ะดีกว่าเราโชว์ PowerPoint หรือโชว์กราฟแห้งๆให้อาจารย์แล้วก็ดูแล้วก็พูดไปถ้าอาจารย์สามารถกดได้แบบเนี้ยจบเลยนะครับอันนี้อาจารย์ใช้เวอร์ชันที่เป็น Tableau Desktop แต่ที่เราใช้ให้ใช้เป็นเวอร์ชัน Tableau Public เป็นเวอร์ชันฟรีข้อดีก็คือมัน Public เข้าออนไลน์คลาวด์ของ Tableau ได้และอาจารย์สามารถเราส่งลิงก์ให้อาจารย์อาจารย์สามารถกดและเข้าไปในเว็บไซต์ของ Tableau ที่เราเซฟไว้ในออนไลน์แล้วอาจารย์กดคอนโทรลแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าอาจารย์ถ้าเราเซฟเป็นไฟล์ไหมอาจารย์ต้องเปิดเครื่องแล้วต้องเอาไฟล์ลงอีกเวลาส่งก็ส่งเป็น public ได้เลยน่าจะง่ายกว่านะครับนี่เป็นตัวอย่างอีกแบบนึงถ้าอาจารย์ทำแบบเป็น racing ก็คือแข่งกันที่เราเคยแชร์ในโพสต์บ่อยๆอ่ะครับอันนี้อาจารย์ยังไม่ใส่พวกรูปภาพเลยนะอาจารย์บอกแค่ใส่สีพอนะครับแล้วอาจารย์กดรันดูนะตั้งแต่ปีตั้งแต่เดือนวันแรกครับดูดิไทยมันอันดับ2นะตอนแรกๆอ่ะเพราะคนจีนไทยยังไม่สกัดจีนไงคนจีนก็เยอะดูเด็กแล้วมีคุชชิปด้วยนะก็คือคนที่อยู่บนเรือสำราญนะมีข่าวจำได้ปะมันเยอะอันดับ2ตอนนั้นนะแล้วพอกู้หายแล้วครับก็แพร่ไปที่เกาหลีนะเกาหลีนำเลยช่วงนั้นนะเกาหลีแล้วก็อิตาลีแซงโค้งเห็นปะขึ้นแบนอันดับ2เห็นปะอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างที่เราต้องทำได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งคลิปที่ทำให้อีกประมาณ2วันอันนี้คือที่เราเห็นไปบ่อยเวลาเราปรับข้อมูลเราปรับเราก็จะปรับแบบใส่กราฟิกแบบเป็นธงชาติอย่างเงี้ยครับแล้วเราข้อใส่อันนั้นใส่แค่ตัวรูปเฉยๆนะครับมันก็ปรับได้อันเนี้ยมันก็เป็นข้อมูลถ้าเราเห็นข้อดีที่มันเล่นเคลื่อนไหวนี้ได้เพราะมันมีตรงนี้ครับเดทวันเดือนปีถ้าเราสามารถหาข้อมูลที่เป็นวันเดือนปีได้มันจะเล่นวิวได้เยอะมากแต่ถ้าเราหาข้อมูลที่เป็นวันเดือนปีไม่ได้มันจะเป็นภาพนิ่งๆเพราะมันไม่รู้จะเล่นไทม์ซีรีส์ยังไงไงเข้าใจใช่ปะมันไม่มีมิติที่แบบเรียงตามเวลาถ้ามันมีมิติเรียงตามเวลาเวลาคนไปเก็บข้อมูลเนี้ยวันที่ก็ปรับไปเรื่อยๆตามเวลาใช่ปะแล้วมันก็อัปเดตแบบเรียลไทม์ให้เรากดปุ๊บก็เล่นยาวเนี้ยแล้วเวลาเอาไปนำเสนอเนี้ยมันก็จะเห็นเรียกนะมันจะวิเคราะห์กลยุทธ์บางอย่างได้ครับว่าเราต้องวางแผนยังไงเราก็จะเห็นประสิทธิภาพของแต่ละประเทศและสุดท้ายไทยอยู่ที่เท่าไหร่ดูนะเดี๋ยวดูก่อนไทยถ้าตรวจพบทั้งประเทศถ้าตรวจจริงๆอ่ะน่าจะเยอะนั่นว่านะอันนี้ก็ยังไอ้นั่นอยู่ไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่นี่ไทยอยู่วันที่12มีนานะไทยอยู่12เดี๋ยวนะไทยอยู่อันดับที่45จากคนทั้งประเทศทั้งประเทศกี่คนอ่ะ116คนที่เป็นโควิดตอนนี้นะอันดับหนึ่งก็เป็นจีนอยู่แล้วแล้วก็ลงอันนี้ที่สนามปัจจุบันเมื่อวันที่12มีนาครับถัดมาถ้าอาจารย์ทำแบบอันเนี้ยคือมันก็จะมีสูตรในการเขียนเช่นเดียวกันเพราะบางครั้งอ่ะสิ่ง data ที่ให้มามันไม่มีรีเจียนถ้าอาจารย์อยากทำรีเจียนเนี่ยอาจารย์ต้องเขียนสูตรขึ้นมาสูตรก็ไม่มีนะครับเป็น if else อ่ะ if else สมมติว่าเนื่องจากว่าพอใส่คันที่ปุ๊บมันไม่ได้แบ่งกลุ่มของทวีปหรือว่ากลุ่มของหมวดให้ในที่นี้ถ้าอาจารย์อยากจะโชว์เฉพาะบางตัวนะครับหรืออยากจะจัดกลุ่มก้อนเพราะบางครั้งแบบอู่เป่ยอย่างเงี้ยอู่เป่ยเนี่ยมันประเทศเรียกนะเป็นสเตทของจีเป็นจังหวัดของจีนอู่ฮั่นน่าจะเป็นเมืองหรือเป็นอำเภอของจีของอู่เป่ยนะครับดังนั้น
ถ้าอาจารย์ใส่หูเป่ยอ่ะมันจะคือจีนเวลามันโชว์มันจะโชว์เป็นจีนข้อมูลมันจะไม่เอาหูเป่ยมาให้หรือบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องใช้สูตรพวกเนี้ยหรือบางครั้งเราต้องการแบบคนบนเรือสำราญอย่างเงี้ยครับที่มันเป็นข่าวตอนนั้นน่ะเราสามารถเดี๋ยวนะเขียนสูตรเพิ่มขึ้นเองเหมือนสูตรใน Excel ครับมีเยอะมากๆข้อดีคือเราสามารถใส่ตรงเนี้ยที่เป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่นะขั้นตอนที่เป็นไมล์อ่ะไมล์ก็คือที่เป็นเหมืองอ่ะที่เราสามารถใส่สูตรหรือว่าสร้างสูตรของ data ต่างๆขึ้นมาเองได้แล้วก็ลากมาใช้ได้เลยนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอที่ส่งให้ไปตอนแรกก็จะมีหมดละที่จะทำเนี่ยแล้วเราพออาจารย์ใส่ก็สามารถแบ่งได้ว่ามีจีนในฐานะปัจจุบันนี่อันนี้ไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่22มกราครับไปจนจบวันที่12มีนาที่เก็บข้อมูลมาเห็นไหมจีนจะแบบนำโด่งมากหลังจากนั้นคนป่วยเขาจะเริ่มลดลงนะครับจนอยู่เท่านี้แล้วก็อิตาลีอันดับ2นะครับเกาหลีใต้อันดับ3เงี้ยคนบนเรืออันดับ4แล้วก็ญี่ปุ่นอันดับ5เอ้ยกลายเป็นเท่าไหร่นะญี่ปุ่นอันดับ4เพราะ505ใช่ป่ะคนบนเรือ410ส่วนที่เหลือเนี่ยจะจัดกลุ่มหมวดในใช้คำสั่ง if else ครับจัดว่าแล้วถ้าเป็น else อื่นๆให้ตั้งชื่อว่า other country ก็คือถ้าอื่นๆก็รวมก้อนมา summary รวมก้อนมาเลยอื่นๆกี่คนเลยครับเราก็สามารถจัดหมวดได้นะอันถัดมานะครับอันนี้ก็ลองทำ animation เหมือนกันก็คือรูปเดียวกับเมื่อกี้นะแต่จานใส่เอาเดทมาใส่ที่เพจนะครับพอเดทมาใส่ที่เพจปุ๊บอาจารย์ก็ลองสามารถไลน์แอนิเมชันได้ละนะครับมันก็จะดูแบบไทม์ซีรีส์อะครับตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ขึ้นไปดูว่าเป็นลักษณะแบบไหนอันนี้ต้องไปเรียนรู้วิธีการใช้งานอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างเดโมให้ดูก่อนก็คือจากกราฟรูปเมื่อกี้อันนี้คือเอาท์พุตเสร็จแล้วนะแต่ถ้าเราต้องการภาพเคลื่อนไหวอะเราก็สามารถปรับให้มันเคลื่อนไหวได้แล้วมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นสตอรี่อีกอันหนึ่งที่เราสามารถเรียกนะ visualization ได้นะครับถัดมาหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะมาทำการสร้างแดชบอร์ดเพราะอาจารย์7รูปใช่ป่ะอาจารย์ก็เลยแบ่งเป็น2แดชบอร์ดเวลาส่งอะครับแปลว่าเราก็ส่งแบบแดชบอร์ดใหญ่แบบนี้มาเลยแปลว่าเราต้องสร้างตัวเวิร์กชีทนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งเป็นแดชบอร์ดก็คือลิงก์เพราะมันจะมีทุกอันอยู่แล้วครับอยู่ในนั้นดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะทำให้ดาร์ทบอร์ดซิงก์กันอะไรเงี้ยก็กดฟิลเตอร์แล้วก็อาจารย์จะเลือกที่ตัวคอนโทรลในคลิปจะบอกไว้แล้วกันนะก็คือเราจะแล้วนะทำการเซตค่าให้แต่ละตัวครับมันซิงก์กันยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็คืออาจารย์เอาแล้วนะก็เอาจากไอ้ตรงนี้แหละครับแล้วมาแปะนะครับมาแปะเฉยๆถ้าอาจารย์กดเลือกอันนี้คือ active ใช่ไหมเป็น static เป็นแบบ confirm ก็ดูว่าใครที่ confirm คือเป็นแล้วเท่าไหร่เสียชีวิตแล้วเท่าไหร่แค่สังเกตดูนะพออาจารย์ปรับปุ๊บใช่ป่ะทั้ง4อันเนี่ยครับมันไปพร้อมกันหมดแปลว่าเราจะสามารถเห็นมิติของกราฟและของฉากได้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนดูได้สามารถปรับปุ๊บไปพร้อมกันได้ทั้งหมด4กราฟเห็นป่ะถ้าเราเห็นวิวแค่นี้มันอาจจะคิดอะไรไม่ค่อยออกพอเห็นวิวนี้หรือวิวนี้เจาะเข้าจังหวัดไปด้วยปุ๊บมันก็จะเห็นข้อมูลที่แบบหลากหลายขึ้นอะไรครับก็สามารถใช้ได้นะหรืออีกดาชบอร์ดนึงด้านบอร์ดนี้อาจารย์ก็ปรับให้เอาเฉพาะแอนิเมชันมาใช้แบบนี้อาจารย์ก็ลองแล้วถ้าเราลองทำการแอนิเมชันดูล่ะอาจารย์ก็ลองแค่แอนิเมชันครับก็กดรันเบอร์3ก่อนความสปีดแล้วรันมาดังนั้นเราดูรูปนะครับในการรันอย่างเงี้ยนั้น1ก็คือเนี่ยมันก็จะรันปุ๊บเราจะเห็นภาพรวมของทั้งหมดนะในรูปนี้นะ5 2 7นี้ให้ดูเอาท์พุตเฉยๆของรูปที่7เห็นป่ะจากเดิมที่เราดูแบบเดียวๆในแต่ละเวิร์กชีทใช่ไหมครับอันนี้แค่ปรับให้อยู่ในหน้าเดียวกันก็สร้างแดชบอร์ดดังนั้นงานของเราที่จะส่งอาจารย์อีก1เดือนนะที่เราจะเจอกันอีกก็คือทำแบบนี้แหละครับแต่ว่า
ทำให้เป็นมุมมองที่แตกต่างจากอาจารย์เห็นปะเราจะเป็นพายชาร์ตเป็นบาร์ชาร์ตเป็นอะไรก็ได้ฟรีดอมเข้าใจใช่ปะอยู่ที่วิวมุมมองเราครับแต่ว่าขอให้มันแอนิเมชันได้ขอให้มันกดคลิกคอนโทรลแล้วเปลี่ยนรูปได้แบบนี้คือโอเคหรือว่าถ้าอาจารย์กดแค่แบบเลือกเฉพาะจีนอันนี้ยังไม่ปรับเพราะยังไม่ได้ซิงค์ไว้ดูว่าฟิลเตอร์ต้องกดฟิลเตอร์เห็นปะพออาจารย์กดเลือกเฉพาะจีนนะครับเนี่ยมันก็จะให้จีนมาตัวเดียวถ้าอาจารย์กดเพลย์ก็เพลย์แค่จีนตัวเดียวเพลย์ไหมนะต้องเซตต่อเนี่ยครับก็เดี๋ยวค่อยไปลองฝึกเล่นกันนะครับเนี่ยพอกดถ้าดูของรัสเซียก็จะกระโดดไปประเทศอื่นๆเพราะเซตไปเป็นประเทศอื่นๆนะครับหรือดูของไทยก็จะอยู่ใน other country แต่นี้ก็คือของไทยนะอันนี้ครับคือตัวอย่างที่เราสามารถปรับได้นะนี่คือข้อดีของ dashboard ครับในการทำ data visualization ถ้าอันนี้จะใช้ตัวที่เป็น tab row นะครับในการทำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่จะใช้ในการส่งเป็นการบ้านก่อนอีก1เดือนแต่โปรเจกต์ก็คือทำประมาณนี้ไหวปะไหวไหมโปรเจกต์ประมาณนี้แหละโปรเจกต์ไหวครับแต่ว่าโปรเจกต์ของเราคือเราจะต้องหา dataset เองง่ายสุดก็คือ cracker.com แล้วเราไปดูว่าจะใช้ dataset ไหนนะครับถ้าลิงก์กับวิชาของ data science ตอนเช้าได้ก็ลิงก์ไปเลยใช้ dataset ชุดเดียวกันไปเลยก็ได้ดีปะถ้าทำงานใกล้เคียงกันอ่ะเราก็แค่มาเพิ่มเติมนะครับหรือเราจะหาใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับเราก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราจะทำเร็วนะจบของวิชานี้นะ Business Intelligence นะครับแล้วก็ในการส่งงานก็ส่งผ่านออนไลน์ส่งผ่านออนไลน์คือเป็นลิงก์โพสในเฟซเลยแล้วกันอ่ะแล้วนะเพื่อนคนอื่นจะได้เห็นได้ไงเดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีในการทำในคลิปวิดีโอแล้วก็เป็นเมสเซจวิธีการส่งละกันผมมีเวลาทำอีกวันหนึ่งเดือนนะครับแต่นี้จะไปเข้าขั้นแอดวานซ์ไปแล้วนะเพราะว่าแล้วนะบางคนเรียนกับอาจารย์ไปแล้วเมื่อเทอมที่แล้วใช่ไหมแต่ก็เรียนได้ไม่เยอะหรอกครับแต่ก็ง่ายสุดคนยังไม่เรียนคือให้ไปดูคลิปแล้วก็เดี๋ยวคลิปของอันนี้ครับทั้งหมดเดี๋ยวอาจารย์อัดประมาณช่วงเย็นๆแล้วอีกสัก2วันค่อยอัปโหลดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไปดูก็ฝึกทำแล้วก็ง่ายสุดก็คือเดี๋ยวใช้ dataset ชุดนี้ในการทำส่งงานครั้งแรกก่อนน่าจะประมาณนั้นที่เหลือก็ระหว่างนั้นคือคิดโปรเจกต์ไปเลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกับอาจารย์อีกทีก็คืออีก1เดือนข้างหน้าอีก1เดือนข้างหน้าโควิดเราจะหายยังไงไม่รู้อ่ะอยากครับยาวจะปิดไหมวะน่าจะยาวครับวัคซีนน่าจะมาตอนสิ้นปีอย่างเร็วสุดนะครับต้องระวังคือช่วงเนี้ยคือตอนนี้ก็แพนิคไปหมดแหละก็แบบเรียกว่านะต้องดูแลตัวเองอ่ะสวัสดีครับ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 